รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของเราคุณผู้ชมสวยมีมุงลงมาด้วยคุณผู้ชมครับขอต้อนรับน้องน้ำตาลชลิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมเธอไม่เอามุงมาล่ะเอาคุณแม่ไม่บอกหนูหนูจะได้เอามายืมใส่อยากใส่มุงมากค่ะหน้าค่ะเดี๋ยวไปให้นะคะวันนี้มาสวยงามมากเลยขอโทษนะคะน้องน้ำตาลไม่ได้มายืนยิ้มๆนะคะเหมือนเดินประกวดบนเวทีนะคะนี่ครัวแม่ค่ะน้องจะต้องทำกับข้าวให้แม่กินนะคะจริงเหรอคุณแม่แน่นอนค่ะเมนูที่น้องน้ำตาลจะต้องทำให้เรารับประทานคือปลาทูต้มกะทิสายบัวไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งน้องน้ำตาลมีเวลา10นาทีในการทำเมนูสายบัวต้มกะทิปลาทูนี่คือเครื่องปรุงที่เราเตรียมทั้งหมดอยากได้อะไรเพิ่มอีกก็จะหาให้อีกนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะคือตั้งแต่หนูเกิดมานะหนูไม่เคยทำเครื่องปรุงเยอะขนาดนี้ อันนี้ก็บอกไม่ได้นะคะแม่เตรียมมาให้เท่านั้นละค่ะจะใส่ไม่ใส่ตามใจหนูพร้อมยังคะพร้อมแม่เปิดเตาแม่เปิดเตาให้นะคะไฟแรงสุดนะคะแม่นี่อะไรอะคะนับ1 2 3เข้ากับลงมือ1 2 3ลงมือแม่สอนว่าต้องตำกระเทียมก่อนพริกอ่ะพริกตำแล้วกันพริกกับกระเทียมนะคะอ่ะอันจะตำไปก่อนอ๋อสูตรสายบัวต้มกระทิปลาทูของน้องน้ำตาลนะคะใช้กระเทียมโขลกกับพริกแห้งค่ะไม่เป็นไรค่ะกระเด็นเม็ดนึงนะคะใช้กระเทียมนะคะคุณผู้ชมค่ะโขลกกับพริกแห้งค่ะกระเทียมเนี่ยเป็นกระเทียมกรีบที่นำอันนี้เขาเรียกอะไรนะคุณแม่อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะใส่ไปได้ตำน้องน้ำตาลใส่เครื่องแกงอีกหนึ่งชนิดที่เจ้าตัวไม่ทราบแต่คุณผู้ชมคงทราบว่ามันก็คืออ๋อนี่ไงพริกใส่ไปอีกใส่พริกขี้หนูเองเอาคุณพระนะคะถูกไหมคะใส่พริกขี้หนูแห้งด้วยเพื่อให้มันสวยมันต้องเอาออกก่อนเนาะเอาเหรอคุณแม่เอาออกไปไหนอะเอาออกไม่ใส่ไม่ใส่นะคะเอาออกค่ะอย่างว่านะคะบางทีอ่ะเมนูเก่าๆแบบนี้ถ้าหากไม่ใช่คนทำอาหารโบราณน่ะก็คงจะทำยากแต่น้องน้ำตาลก็เก่งๆนะคะหยิบฉวยอะไรใส่ลงไปในครอบโขลกหมดเลยค่ะ นะคะน้องน้ำตาลคะกระทะร้อนแล้วจะให้ทำอะไรไว้ก่อนไหมคะแล้วก็เทอันนี้ก็ได้ค่ะเทไปหมดเลยก็ได้เอาเทหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแกงกะทิเนาะเราก็ต้องใช้กะทิเยอะๆแล้วก็เทไปเลยเพราะว่าปลาทูหลายตัวเทไปเลยอ๋อนี่อันนี้จะได้หอมๆค่ะใส่ไปก่อนตกลงจะทำแกงบวชปลาทูเหรอคะไม่รู้แล้วยังไงต่อคะแล้วก็เขาต้องใส่อะไรกันก่อนแล้วคะทีนี้คุณแม่อันนี้เหรอใส่อันนี้ไปก่อนอ๋อใส่บวชใส่ไปเลยนะคะโอเคค่ะน่ากินจังเลยนะคะเขาใส่ปลาตอนไหนคะตายแล้วคุณผู้ชมดูน่ารับประทานมากดูสิใส่บัวลอยเท่งเต้งเลยตายตายน่าจะท้องเสียไหมค่ะไม่หรอกค่ะตำรับนะคะต้มใส่บัวปลาทูของคุณน้ำตาลนะคะใส่ผักกาดดองด้วยค่ะเขาไม่ใส่หรอกเขาเตรียมมาให้ทุกอย่างนั้นเราก็ต้องใส่ทุกอย่างเหรอ น้ำตาลลูกแม่เป็นห่วงหนูลูกเอ้ยน้ำตาลแกมอย่างยากว่ะ ใครใส่เข้าไปใครแจ้งตายแล้ว
น้ำตาลอนามัยมากเลยลูกมีหนังยางวงหนึ่งอ่ะใครแกล้งหนูอ่ะคุณแม่นั่นน่ะสิใส่ปลาแล้วใช่ไหมโอ้ใส่ปลาทำไมมันไม่เดือดคะคุณแม่จะใส่หมดเลยใช่ไหมก็พี่ๆหลายคนอ๋อโอ้โหตามเวรพี่ๆหลายคนคิดว่าน่าจะอร่อยครับโอ้สวยมากเลยหนูพูดสไตลิสหนูดูสิปลานอนเรียงกันเป็น3สีพี่น้องตายหมู่อยู่ในกระทะโอ้น่าเอ็นดูมากเลยลูกหนูต้องใส่อีกใช่ไหมใส่อีกไหมคะครบยังอ่ะตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้อีกจะได้หอมๆค่ะคุณแม่ค่ะค่ะค่ะหนูเอาอะไรไม่ค่ะเดี๋ยวแม่ไปหยิบในครัวมาเพิ่มพอละเอาพอละแล้วค่ะน้องน้ำตาลค่ะมันเริ่มจะเดือดแล้วมันดีมากเลยค่ะโอ้ตายแล้วเป็นเขาเรียกอะไรสายบัวต้มกะทิปลาทูแบบที่ดูมีเสน่ห์มากเลยอ่ะแม่ไม่เคยเจอเลยเครื่องปรุงมากแบบนี้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบแม่ว่าเดี๋ยวแม่ไปยกโทรศัพท์ก่อนนะแม่บอกทางกินเนสบุ๊กให้เขามาจารึกไว้ดีไหมลูกนี่หนูต้องจดลิขสิทธิ์แล้วนะเอาจดลิขสิทธิ์โอ้ยังกล้าจดอีกแล้วนะหนูคะหนูเอาช้อนมาลองชิมหน่อยไหมคะว่าหนูจะต้องเติมอะไรอีกนะคะได้ค่ะแม่มันจืดๆอะหนูอาจจะแบบครีนเกินไปเป็นคนสายครีนแล้วอ๋อต้องเพิ่มใช่ไหมคะต้องเติมมันจืดไปอร่อยแน่นอนคุณแม่เห็นไหมคะแม่เขาว่าอร่อยเห็นไหมคะเออนี่หนูแบบขึ้นชื่อการทำอาหารในบ้านมากเลยนะคะค่ะกินไม่ได้ที่สุดในบ้านเลยเหรอคะใช่ค่ะเอาละผู้ตายน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมดูสิสายบัวสีสันสวยงดงามเราก็จะมีแบบพริกที่ตัดให้มีสีสันถ้าแปลกใจอีผักกระดองนี่จริงๆมันบ้าทำไมสมบัติอะเอาไปว่าประเดี๋ยวพักสักครู่เราจะมาชิมกันนะคุณผู้ชมจะว่ายังไงล่ะเขาก็ยังอุตส่าห์จะเข้าครัวทำน่ารักมากลูกสำหรับประจันยิ่งศักดิ์นั้นหนูไม่มีอะไรผิดเลยดูดีหมดเลยแต่แม่จะบอกให้ฟังนะนิดนึงที่หนูใส่มันไม่ใช่แค่กะทิอย่างเดียวหนูเทนมลงไปด้วยข้าวสองเหยื่อช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบวันนี้เรามีเมนูปูทะเลมาฝากค่ะกับเมนูปูทะเลผัดแกงกะหรี่ไข่เค็มเริ่มจากบดไข่แดงให้ละเอียดใส่น้ำพริกแกงกะหรี่ตราโลโบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่กระเทียมลงผัดกับน้ำมันพืชจนมีกลิ่นหอมเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันจนสุกข้นใส่ปูทะเลผัดให้เข้ากันใส่หอมหัวใหญ่พริกฝรั่ง3สีต้นหอมขึ้นฉ่ายผัดจนเข้ากันดีค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูปูทะเลผัดแกงกะหรี่ไข่เค็มแล้วเลยค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะเรามีตัวช่วยในการสร้างสรรค์ไม่ว่าเมนูไหนก็อร่อยง่ายได้ใจทุกเมนูกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิน้องน้ำตาลเคยจัดพรีเซนต์ตัวเองบนเวทีไหนลองพรีเซนต์อาหารจานนี้ฝีมือตัวเองสิก็อาหารจานนี้นะคะด้วยที่ได้เห็นไปในการทำนี้คือจากที่เล่าเรียนมาจากคุณแม่ตั้งแต่เด็กจนโตมานะคะก็ได้ใส่อย่างที่คุณแม่บอกว่าโจทย์ก็คือแกงสายบัวค่ะใช่ไหมคะก็ใส่สายบัวแล้วใช่ก็ใส่สายบัวกะทิใส่บัวก็ใส่แล้วก็ใส่กะทิปลาทูก็ใส่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำครบนะใช่ค่ะแต่หนูว่าเพิ่มให้ก็คือมีผักกาดดองขึ้นมาเพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินผักกาดดองอ๋อเห็นไหมก็เลยแบบอยากให้มันไปตัดมันนิดนึงมีรสชาติเนี่ยคุณผู้ชมนะไม่ใช่แบบเข้าข้างกันหรือมานั่งอวยกันนะตำรับนี้อาจจะขัดหูขัดตาในสายตาคุณผู้ชมบางท่านแต่ลูกสาวอ่ะ
ชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นจะว่ายังไงล่ะเขาก็ยังอุตส่าห์จะเข้าครัวทำน่ารักมากลูกสำหรับประจันยิ่งศักดิ์นั้นหนูไม่มีอะไรผิดเลยดูดีหมดเลยแต่แม่จะบอกให้ฟังนะนิดนึงที่หนูใส่มันไม่ใช่แค่กะทิอย่างเดียวหนูเทนมลงไปด้วยข้อสองเหยื่อแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อเวลาเราอยู่เมืองนอกจำได้ไหมตอนที่แม่อยู่กับหนูที่เมืองนอกกะทิไม่มีเราก็ใส่นมนะอืมก็ปกติค่ะไม่เป็นไรแต่เครื่องที่โขลกนี่สิแม่หวั่นใจนะคะหนูใส่พริกแกงโขลกกับกระชายโขลกกับกระเทียมซึ่งอีของพันธเนี้ยไม่มีเลยต้องใส่บัวรุ่นแม่เลยลูกมันเป็นสูตรรุ่นใหม่2018อะไรเงี้ยอ๋อเห็นไหมคะน้องเขามีเหตุผลของเขาลดมากค่ะอันนี้เป็นแกงใส่บัวท็อป6ค่ะอ๋อค่ะโอเคค่ะแกงใส่บัวเลยนะคะท็อป6ท็อป6ค่ะกินเสร็จแล้วซิกค่ะป่วยเข้าโรงพยาบาลไหมเรามาดูกันนะคะค่ะโอ้ตลกมากแม่ก็อยากรู้ว่าเกิดมาแม่ไม่เคยกินเลยเนี่ยจนอายุแม่จะ70แล้วแม่อยากรู้ไอ้ผักกาดดองใส่ลงไปในต้องใส่บัวมันจะเป็นยังไงมันจะตัดกันมันตัดกันเหรอคะเดี๋ยวก่อนนะคะงั้นแม่ปลาก่อนนะลูกนะหนูกินด้วยสิลูกทานด้วยกันสิลูกต้องให้ผู้ใหญ่ทานก่อนไม่ทานด้วยกันเดี๋ยวเผื่อไปหาหมอไปพร้อมกันลูกรถแอมบูเลนซ์มาก็ไปทีเดียวเลยเป็นยังไงคะคุณแม่แม่ขอไม่ออกความเห็นก่อนได้ไหมอร่อยของคุณแม่เป็นการใส่บัวทับซุปชีสหนูรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยค่ะมาน้ำตาลหนูชอบหนูไม่ผิดนะคะแม่ยกให้หนูแม่ขอกินข้าวเปล่าแล้วกันนะยอมถ้าถามว่าน้องทำสายบัวต้มกะทิปลาทูใช่หรือไม่ขอตอบว่าใช่แต่ถ้าถามว่ากินแล้วอร่อยหรือไม่เขาชอบว่าอร่อยแต่เราบอกว่าของเราไม่อร่อยแต่ถ้าถามว่ากินได้หรือเปล่ากินได้เดี๋ยวช่วงหน้าชิมฝีมือแม่มั่งแล้วกันนะลูกได้รับรองได้ว่าเป็นขนมหวานที่ต้องอร่อยคุณแม่ถ้าคุณแม่อยากให้หนูทำให้กินอีกบอกหนูนะคะไม่ต้องอภัยละแม่ทำแล้วกันนะลูกอยู่เฉยๆนะลูกนะค่ะเดี๋ยวจะทำขนมหวานคนชื่อน้ำตาลมีสิทธิ์แพ้ได้โอเคค่ะเราต้องใช้ไม่ใช่ค่ะอากากระชอนค่ะค่ะขนุนหนูก็ชอบเหรอลูกชอบทำไมหนูชอบผลไม้โบราณนะลูกนะหนูเป็นหญิงไทยเอาหญิงไทยเอ้าตายแล้วแม่เป็นหญิงหลังแม่ต้องสอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลูกช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสเตเลตราหัวมะลายช่วงอร่อยคู่ครัววันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูใบเหลียงผัดไข่เริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนไวแถมยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยใส่ไข่ไก่ลงดีพอสุกค่ะใส่กระเทียมซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมต่อด้วยใส่ใบเหลียงพริกขี้หนูแดงปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไปผัดเข้ากันจนสุกทั่วดีค่ะตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหุงอัญชันและน้ำพริกกะปิแค่เรามีกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักปลาหัวมะลายไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิช่วงอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติสนับสนุนโดยวิกกี้วันนี้เรามาทำเมนูไส้อั่วนุ่มละมุนกันค่ะหมักเนื้อหมู3ชั้นด้วยซอสหมักหมูนุ่มสูตร1สูตรข้นต้นตำรับตราวิกกี้เคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นใส่เนื้อหมู3ชั้นที่หมักไว้ลงในเครื่องปั่นตามด้วยพริกชี้ฟ้าข่าผิวมะกรูดหอมแดง
ระเทียมตะไคร้รากผักชีใบมะกรูดผงขมิ้นกะปิซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายปั่นให้เข้ากันจนละเอียดตามด้วยบรรจุส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงในไส้เทียมมัดให้แน่นนำลงเตาย่างจนสุกเหลืองทั่วดีหั่นใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วล่ะค่ะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มจากน้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากข้าวหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็จะทิ้งไปสิเนื่องจากว่าน้ำตาลลูกของแม่สวยหน้าตาหนูหวานหวานแล้วชื่อหนูก็น้ำตาลแม่เลยเลือกขนมหวานๆให้หนูรับประทานค่ะลูกแม่จะทำฟรุตเฟลกเตอร์คือผลไม้นานาชนิดชุบแป้งทอดอุ้ยเป็นอาหารฝรั่งนะคะตอนที่แม่อยู่ฝรั่งเศสตอนแม่เป็นวัยรุ่นนะแม่ทำทานทุกวันเลยเนี่ยสูตรนี้จะมอบให้กับน้ำตาลโดยเฉพาะนะคะแต่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่เครื่องปรุงก่อนอันแรกที่แม่จะใส่นี่นะคะครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมันตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลลงไปด้วยเพราะมันจะทำให้รสชาติมันหวานมันสิ่งที่แม่จะใส่ต่อไปนะคะเป็นนมข้นแปลงไขมันไม่หวานหรือนมข้นจืดตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลเพราะมันจะทำให้เมนูนี้นะคะมีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญตรงนี้เขามีขนาดลิตรหนึ่งนะคะเปิดปิดง่ายค่ะไม่ต้องไปงัดกระป๋องแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะใส่ลงไปนะคะค่ะใส่ลงไปใส่เยอะไหมคะคุณแม่ก็อันนี้ก็ใส่ลงไปอันนี้แน่นอนที่สุดแม่ไม่ใส่น้ำแม่ก็ใช้อันนี้เลยพอแล้วค่ะเราต้องการความเข้มข้นนะคะโอเคน่ารักกันหนูอ่ะแล้วแม่ก็จะใส่น้ำใบเตยลงไปจะได้เป็นสังขยาสีเขียวๆเห็นไหมคะแล้วแม่ก็จะใส่แป้งข้าวโพดใส่ลงไปนิดนึงค่ะได้เอาตะกร้อคนเลยลูกแล้วแม่ก็จะใส่ไข่ไก่นะคะสองฟองบึ้งบึ้งอยากให้สีเขียวดั่งฝันแม่ก็ใส่สีลงไปเห็นไหมคะหอมไม้ดมซิวานิลาใส่ไปน้อยนึงค่ะเค็มๆมันๆก็ใส่เกลืออ่ะใส่เนยสดลงไปหน่อยนึงเอาละเอาควานลงมาหน่อยลูกแม่เสียดายลูกเราจะต้องคนผสมจนกระทั่งได้สังขยาสุกคนมันก็จะคนๆใช่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 ค่ะเดี๋ยวจะได้มารับประทานกับผลไม้ชุบแป้งทอดไงอุ้ยสุกคนแล้วนะค่ะใช่กลิ่นหอมด้วยนะค่ะประเดี๋ยวเราจะพักสังขยานี้ไว้จนกระทั่งเย็นในระหว่างนี้เราก็จะเตรียมผลไม้มาชุบแป้งทอดกันนะครับแม่เตรียมผลไม้ไว้ให้ลูกเยอะมากเลยนะหนูชอบกินมากเลยนี่ขนุนค่ะหนูชอบเหรอชอบหมดแอปเปิลชอบค่ะอันนี้เหมือนชีวิตแม่มาก สตรอว์แม่สตรอว์มากค่ะแต่แม่ก็ชอบบานานะชอบมากเลยแม่แม่พยิบกล้วยแม่หันมีดผิดถูกแล้วลูกแม่ประมาทแม่ประมาทแม่ประมาทค่ะเดี๋ยวหันกล้วยนะลูกนะก็เป็นท่อนๆไว้เอาใหญ่แค่ไหนคะเป็นท่อนๆนะลูกหนึ่งลูกผ่าสัก8ชิ้นนะลูกนะหนูหันไว้ลูก8ท่อนผ่าครึ่งก่อนครึ่งครึ่งนึงก่อนไม่ขวางลูกเอาครึ่งอีกครึ่งนึงซิอีกครึ่งนึงลายนี้กับอีกครึ่งนึงมันก็จะได้8ชิ้นเข้ากันเห็นไหมคะระหว่างนี้แม่ก็อุ่นน้ำมันไว้แล้วนะลูกนะค่ะสังขยาเราก็ตุ๋นเสร็จแล้วอุ้ยพร้อมกินแล้วลูกวันนี้ใช้เป็นบานาน่าเฟรชเชอร์ฟลาแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยหอมทอดเห็นไหมคุณผู้ชมแม่ก็จะใส่แป้งลงไปก่อนนะแล้วก็จะใส่น้ำเย็นเอาไว้คลุกเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะขอตะก้อมือทีนี้สัดส่วนก็จะมีระบุเสร็จ
นะเราก็ต้องค่อยๆคนค่อยๆเติมค่ะนะคะมันง่ายมากเลยเห็นไหมได้ความข้นหนืดที่พอดีพอดีเลยค่ะทีนี้อยากจะรู้ว่ามันได้เรื่องไหมแม่ก็จะหยดลงไปลอยละเห็นไหมแสดงว่าใช้ได้ลูกไหนกล้วยของหนูล่ะอยู่นี่ค่ะอโกยใส่ลงมาในนี้ให้แม่เลยลูกเดี๋ยวพอมันลอยแล้วหนูทอดนะลูกนะใช่ค่ะโอเคค่ะเราต้องใช้อันนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะไอ้กระชอนค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ลองก่อนนะค่ะแล้วก็จะหย่อนไปทำทานเล่นอยู่บ้างง่ายๆเลยใช่ทีนี้ก็สตรอเบอร์รี่ค่ะชีวิตแม่แม่เกิดมาแม่ต้องสตรอเบอร์รี่ค่ะชอบเหรอคะขนุนหนูก็ชอบเหรอลูกชอบทำไมหนูชอบผลไม้โบราณโบราณนะลูกนะหนูเป็นหญิงไทยเอาหญิงไทยเอาตายแล้วแม่เป็นหญิงหลังแม่ต้องสอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลูกหย่อนไปให้หนูละหญิงไทยใจงามค่ะค่ะแอปเปิลนะคะค่ะแอปเปิลค่ะแอปเปิลแม่ยังมีกล้วยอยู่เลยค่ะกล้วยเหรออ่ะโอเคกล้วยอยู่นี่ลูกอ่ะหย่อนหอมจังเลยหอมชวนกินด้วยนี่ไงมีเป็นลูกๆเห็นไหมใช่ได้โอ้ยสตรอเบอรี่แม่สุกแล้วเห็นไหมสตอแม่มาก่อนเลยเฮ้ยอันนี้ก็สตรอเบอรี่เห็นไหมดูน่ากินนะใช่โอ้ยเดี๋ยวดูสิบรรดากล้วยบรรดาแป้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราทอดนะลูกแม่ก็ไม่ทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดเสร็จแล้วเอามากองรวมกันนะไอ้ฝอยๆกรอบๆอย่างเงี้ยอร่อยเห็นไหมใช่ค่ะแป้งอร่อยเนาะนี่อันนี้กล้วยหอมได้มาแล้วอุ้ยขนุนของหนูอยู่นี่ลูกใหญ่มากโอ้ยบะเลอบะล่าเลยนี่เหลืองกรอบเราไม่ได้ชุบแป้งแบบหนาเตอะตะถ้าชอบแป้งหนาๆเราก็แป้งข้นกว่านี้เปลี่ยนจากผลไม้ธรรมดาธรรมดาใช่ให้ดูมีมูลค่าอันนี้นะเวลารับประทานนะถ้าแบบซื้อไอศครีมมานะเพอร์เฟกต์แต่วันนี้แม่ประหยัดนะลูกใส่ของแม่ไปเยอะใช่นะแม่ก็เลยประหยัดนะลูกนะเห็นไหมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสังขยาที่เมื่อกี้นี่ทำไว้ผลไม้ชุบแป้งถ้าเราดูไม่ออกนะถ้าเราไม่บอกว่าเอ้ยอะไรอยู่ข้างในอ่ะใช่ไหมก่อนรับประทานนี่งาขาวผลิตภัณฑ์งาขาวตลาดข้าวทองจัดการคั่วซะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเวลาเราจุ่มลงไปนั่งงามันก็จะติดจริงจังใช่มันก็มีงางาอยู่นี่ค่ะเฮ้ยถ้ามีไอศครีมเนาะอย่างที่คุณแม่บอกหอมมาตัวเองกินสิได้ค่ะเอากล้วยแล้วนุ่มนะเห็นป่ะหอมหอมไหมอุ้ยจุ่มซะเยอะชะนะน่ากินอ่ะโอ๊ยติดจมูกอุ้ยดมซะติดจมูกเลยลูกร้อนสิดูปากพองนะนี่หนูทำแบบแม่ดูมาเป็นนางงามจะมาทำท่าเป่าหนูทำไม่ได้หนูเป็นนางงามจะมาทำปากพองต้องอย่างนี้ต้องเบอร์แรงขนาดนั้นนะคุณแม่ร้อนอ่ะจะอร่อยนะอร่อยป่ะอร่อยครับยอดเลยอร่อยกว่าคนหนูอีกเยอะเลยมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ใส่บัวแต่ถ้าคุณแม่อยากทำแบบสีสันน่ากินเนี่ยบอกหนูนะหนูจะทำให้เหรอไม่ต้องแม่ขอแบบนี้ค่ะหนูไม่ต้องแปลงสูตรของแม่แล้วค่ะอร่อยเป็นไงน้ำตาลมารายการอาจารย์สนุกไหมคะลูกสนุกค่ะได้ความรู้เยอะเลยนั่นเถอะวันข้างหน้ามาเข้าครัวกับเราอีกนะได้ค่ะหนูต้องมาฝึกสกิลอีกเยอะเลยค่ะไม่หรอกค่ะคนสมัยใหม่เขาทำกับข้าวเขาไม่ได้ต้องยึดตำรับอยากกินอะไรก็ใส่แบบนั้นแค่มีข้าวโครงเดิมก็ถือว่าพอใจแล้วแสดงว่าที่หนูทำก็ถูกแล้วถูกค่ะ
ไม่มีอะไรผิดค่ะถ้าตับแต่ที่มันสะอาดถูกสุขอนามัยกินแล้วได้คุณค่าอาหารครบอาจารย์ถือว่าทุกตำรับก็คือถูกต้องหมดใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณน้องน้ำตาลนะที่มาสนุกกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินต่อค่ะแม่สตรอเบอรี่ค่ะกินเยอะสิเธอดูอุ้ยตายละหลุดลงไปเลยอุ้ยตายรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็มีเครื่องปรุงเยอะแยะมากมายเลยค่ะพอได้มาทำแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะแล้วก็ทำมั่วๆแล้วก็ออกมากินได้เหมือนกันก็ถ้าคุณแม่นะคะอยากกินอาหารที่มีหน้าตาที่สวยงามนะคะบอกหนูนะคะเรื่องรสชาติแล้วค่อยว่าอีกทีนึงค่ะอาจารย์มันกระเด็นน่ะก็มีใครเขาเอาน้ำไปใส่กับน้ำมันล่ะอ๋อโอเคเอาทำไงต่อล่ะ